บาลนพรัตน์ราชธานีค่ะเป็นองค์กรที่มุ่งให้การบริการประชาชนนะคะทั้งในด้านของการบริการและนอกจากนั้นนะคะเรายังเน้นในเรื่องของการศึกษาด้านวิชาการนะคะมีการค้นคว้ามีการทำวิจัยต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นสถานที่ที่รับเป็นที่ของการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และก็ในสาขาวิชาอื่นๆทั่วไปนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาองค์กรเป็นค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากว่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามาฝึกงานแล้วเนี่ยยังพบว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาการเรียนการสอนการให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ที่นักศึกษามาฝึกงานเนี่ยบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงพยาบาลนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นการที่ว่าเราจะจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรสถาบันการศึกษานั้นหรือว่าโรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่ส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาลเองและสถาบันการศึกษาเนี่ยพัฒนาหลักสูตรต่างๆไปซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้ในที่สุดนะคะสำหรับโรงพยาบาลพระธานีเนี่ยเน้นเรื่องของการดำเนินงานด้านอาชีพและความปลอดภัยค่ะจะมีนักศึกษาสหกิจนะคะมาฝึกที่เราค่อนข้างหลายสาขานะคะโดยเฉพาะสหกิจของอาชีพและความปลอดภัยค่ะจะพบว่าในหลักสูตรเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาในเรื่องของการสร้างความตระหนักการบริหารจัดการโครงการต่างๆของโรงพยาบาลได้ค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากนั้นนะคะน้องๆที่มาฝึกที่นี่ค่ะจะมีไอเดียที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะในบางสิ่งบางอย่างที่น้องได้ทำการแก้ปัญหาไปจัดการแผนโครงการต่างๆไปให้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะมีประเด็นอื่นๆหลายๆอย่างนะคะที่โรงพยาบาลเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสามารถมาต่อยอดของการศึกษาทำการวิจัยได้หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะอย่างอื่นนะคะที่น้องๆในตอนที่เป็นนักเรียนนะคะเสนอแนะไปแล้วยังทำไม่ได้ในฐานะของที่ว่ามีศักยภาพของนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะทางนี้แหละค่ะโรงพยาบาลสนใจเป็นอันมากหลายกรณีเลยนะคะคือเอาข้อเสนอแนะของน้องเนี่ยเข้าสู่ระดับของกรรมการผู้บริหารเลยค่ะเพื่อสานต่อตรงนี้ให้เป็นความจริงไปอันนี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องขอขอบคุณนักศึกษาสหกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะคือก่อนอื่นคือการที่เราทำงานปกติเนี่ยภาระหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็คือเต็มตัวแต่พอมีน้องสหกิจศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าด้วยความที่เรามองว่าเขามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่1คนหรือ1อัตราเนี่ยมันทำให้เราได้กำลังพลที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระงานในส่วนที่น้องเขามีศักยภาพอาจจะไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดใน1จ็อบแต่ก็คือมาแบ่งเบาในส่วนที่น้องเขาสามารถทำงานได้นะครับอีกส่วนนึงก็คือด้วยความที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะเขาก็จะมีแนวคิดหรือมีเทคนิคในการทำงานในรูปแบบใหม่ตรงนี้อาจจะมาเสริมการทำงานของรุ่นพี่รุ่นเก่าๆหรือว่าเทคนิคเก่าๆนะน้องก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้ได้นะในบางพาร์ทในบางส่วนของการทำงานครับผมต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเลยนะคะที่ได้ความสำคัญตรงนี้ค่ะเพราะว่าจากการที่เรามีการสนนักศึกษามาฝึกร่วมกันเนี่ยค่ะหลายปีที่ผ่านมาเราจะมีการประชุมหารือกันนะคะว่าขณะที่สนนักศึกษามาเนี่ยมีปัญหาอะไรและจะมีจะควรจะปรับปรุงหลักสูตรยังไงบ้างเพื่อให้พัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยค่ะให้มีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมสามารถไปทำงานได้อย่างตอบโจทย์กับความต้องการของหลายๆที่ได้นะคะอย่างเช่นนักศึกษาของนักศึกษาสหกิจด้านของช่วยความปลอดภัยเนี่ยพอออกไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่จะไปครีเอทใช่ไหมคะการแก้ปัญหาอื่นๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ยยังไม่สามารถทำได้แล้วก็มีการหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์นะคะว่าจะทำยังไงที่จะให้เติมเต็มศึกษาตรงจุดนี้ให้สามารถกลับไปเนี่ยทำงานให้โรงงานได้เลยตรงนี้ค่ะซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยหลายๆครั้งแล้วก็มีการคุยกับทางโรงงานด้วยเหมือนกันนะคะว่าต้องการนักศึกษาที่จบไปทำงานเนี่ยแบบไหนยังไงแล้วก็หลายๆครั้งอะค่ะก็จะพบว่านักศึกษาที่มาฝึกงานที่นพรัตน์เนี่ยนะคะเราฝึกไปเทรนไปแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ขอเชิญชวนน้องเนี่ยมาทำงานกับเราก็หลายคนนะคะน้องบางคนนะคะบอกว่าโอ้ยพี่หนูอยากเป็นพยาบาลแต่ว่าบังเอิญว่าโอกาสเป็นพยาบาลเนี่ยไม่มีแล้วมาทำโรงพยาบาลเนี่ยหนูก็โอเคแล้วนะได้มาเห็นโรงพยาบาลได้มาเห็นคนไข้เนี่ยเขาก็ชอบตรงนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนั้นได้อย่างดีอะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากให้มีการเตรียมความพร้อมที่ว่าต้องศึกษาด้วยว่าตรงนี้งานของช่วยในความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะภาคราชการก็บังคับให้ทำนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้คือจะมีเรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งบางที่เนี่ยเขารับจากวิชาการช่วยในความปลอดภัยจากองค์กรข้างนอกด้วยจบจากมหาลัยเอกชนด้วยเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานของราชการวิสาหกิจด้วยตรงนี้นะคะค่ะค่ะคือถ้าเรามองว่าน้องมาสาหกิจเนี่ยน้องเป็นเจ้าหน้าที่น้องก็จะเริ่มมีการปรับตัวเองปรับตัวให้เข้ากับงานนะปรับแนวคิดในการทำงานถ้ามาแล้วสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้นะฮะพอจบไปแล้วแล้วจะไปทำงานที่ใหม่เนี่ยผมมองว่าแนวคิดกรอบแนวคิดความคิดเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นเนี่ยผมว่าการที่ออกไปแล้วก็ไปทำงานในไม่ว่าหน่วยงานไหนอาจจะต่างหน่วยงานจากที่เคยมาสาหกิจก็ได้เขาจะปรับตัวได้เขาจะทำงานได้แล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการต้องมาฝึกฝนเด็กให้รู้จักการปรับตัวในการทำงานจากเด็กที่เป็นนักศึกษาเป็นบุคลากรทำงานเนี่ยเราก็ไปจะประหยัดเวลาในการฝึกฝนเด็กเพราะว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทำตัวยังไงต้องวางตัวยังไงต้องขวนขวายหาความรู้ยังไงนะฮะวางตัวในสังคมยังไงเราก็ประหยัดเวลาไปละส่วนหนึ่งสำหรับเด็กชุดที่มาสาธิต